นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่2เมษายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะกับมวยและอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐหรือว่าพศสัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งวันหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศครับทุกวันที่2เมษายนของทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันนี้พวกเราคนไทยทุกคนก็ควรที่จะน้อมดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านรวมถึงร่วมกันถวายพระพรให้ทรงมีพระพรรณไมยสุขภาพที่แข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับก็ต้องบอกว่านอกจากนี้นะคะที่เราได้สังเกตเห็นคือณตอนนี้เลยเราปวงชนชาวไทยทุกคนนะคะก็ได้มีการแสดงความจงรักภักดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นการแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ค่ะนั่นคือการสวมใส่เสื้อสีม่วงนั่นเองนะคะตอนนี้วันนี้ช่วงนี้ก็จะเห็นกันมากมายจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่านะคะวันนี้นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะได้แสดงความจงรักภักดีนะคะต่อประเทศนะคะก็ยังต้องถือว่าเป็นหนึ่งวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เราจะได้มีโอกาสได้ลำลึกถึงนะว่าระลึกถึงคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญเลยก็เป็นการหวงแหนนะคะอนุรักษ์ในวัฒนธรรมของไทยด้วยนั่นเองจ้ะคือในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยหลายประเทศที่มีประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ซึ่งบ่งบอกถึงความยืนยาวความเจริญของแต่ละชาติฉะนั้นพวกเราทุกคนนะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนก็ควรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์รวมถึงศึกษาและก็เผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้ยั่งยืนสืบไปครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะต่างๆนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคุณงามความดีต่างๆหรือแม้กระทั่งประเพณีที่เราสืบทอดกันมาอย่างยาวนานอย่าให้หายไปหรือว่าอย่าให้ถูกกลืนไปด้วยเวลาหรือว่าเทคโนโลยีก็ตามฉะนั้นสิ่งดีๆอยากจะให้หวนรำลึกถึงแล้วก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้หรือว่าใครอยากพูดคุยกันนะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะคะ SMS ก็ด้านหน้านี้เลยพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขค่ะ024960493และ024960494นั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะต้องย้ำคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่เราทุกคนนะชาว Miracle Channel จะได้มีโอกาสได้เจอกันต้องบอกว่าเป็นประเพณีและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีค่ะที่เราทุกคนนะคะจะได้มีโอกาสได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นั่นคือพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะปีนี้จัดขึ้น2วันด้วยกันนะคือวันที่4เมษายนและวันอาทิตย์ที่5เมษายนนะคะที่กัตนาบุพวิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะปีนี้นะคะไม่เชื่อว่าศิษย์มีครูทุกคนเราจะมารวมใจนะคะมาแสดงความจงมาแสดงความมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์มาแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้วก็ทุกคนก็จะได้มารวมตัวกันนะเป็นเหมือนครอบครัวนั่นเองนะคะปีนี้ตั้งใจนะคะว่าจะดูแลกันเหมือนครอบครัวเลยที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือพื้นที่ประรำพิธีนะคะบริเวณกัตนาบุพพิทาวศาลายานจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งภายในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วล่ะเราจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะฉะนั้นใครยังไม่ลงทะเบียนรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะยังคงเปิดรับกันอยู่จนถึงในช่วงของหัวค่ำวันนี้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่4หรือ5ก็ตามนะคะก็เราจะไปเช็คชื่อกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะประมาณ6โมงเช้านะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนปีนี้นะคะนอกจากที่จะได้มีโอกาสได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์หรือว่าได้มาเจอกันกับศิษย์มีครูทุกคนแล้วนะคะก็ยังได้รับสายมงคลครูนะคะรูปหล่อองค์เหมือนหลวงพ่อเบิ้มหรือว่าพ่อแก่ปู่ฤาษีและยันศรีครุเทพนะคะให้ได้กลับไปได้บูชากันด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่จะเดินทาง
มาที่กาตนาบูวิทาวสระยาแล้วไม่มีรถส่วนตัวนะคะปีนี้นะคะยังคงมีรถรับส่งเช่นเคยนะคะก็รับส่งการหน้าบริเวณตลาดสระยาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นส่วนใครลงทะเบียนแล้วนะคะการแต่งกายก็ขอให้เป็นการแต่งกายที่สุภาพด้วยนะคะเสื้อสีขาวแล้วก็ขอให้เป็นกางเกงขายาวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะขอเป็นกระโปรงได้ไหมถ้าเป็นกระโปรงก็ขอเป็นกระโปรงยาวก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดเพื่อความสะดวกสบายนะเป็นกางเกงจะดีกว่าเพราะว่าจะต้องมีการเดินเหินลุกนั่งมากมายเลยนะคะแล้วก็พิธี2วันนะคะค่อนข้างเข้มขลังมากแล้วก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะจะมีการไหว้นะคะแล้วก็ครอบเสียรบรมครูนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่4เมษายนเนี่ยก็เป็นการครอบเสียรบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีรวมไปถึงวันที่5นะคะก็เป็นการครอบเสียรบรมครูใหญ่ของเรานั่นคือครูพระพิราบนี่เองนะก็มาเจอการส่วนใครยังไม่ลงทะเบียนรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสนะได้รับเกียรตินะคะจากไม่ว่าจะเป็นท่านประธานเองก็ตามนะคะจากผู้กำกับนครบาลแคเขต3นะคะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินศิษย์มีครูทุกคนเลยนะที่มาเจอร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฮันนิศรีกลิ่นดีคุณรัชนกศรีโลพันธ์นะคะคุณรจรีศรีราชาหรือว่าเจอนะคะกับคุณเอฟนะจากพระเครื่องเมืองสยามนะน้องแพรน้องทรายจาก The Fresh Thailand แล้วก็รวมไปถึงนะคะมีสิงโตนะคะแล้วก็คณะสิงโตคณะองค์กรเนี่ยจากน้ำปักด้วยนะคะซึ่งเป็นอันดับ2ของโลกทีเดียวที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้นะ2วันเต็มๆนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ได้มีโอกาสลงทะเบียนแล้วไม่เชื่อว่าทุกคนที่มีหัวใจที่รักครูเป็นศิษย์มีครูทุกคนนะเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความศรัทธาฉะนั้นเรามาเจอกันนะเจอกันก็มีต่อรอยยิ้มให้กันนั่นเองการเดินทางจริงๆก็ไม่ยากนะครับถ้าขับรถไปเองก็ให้ยึดเส้นหลักคือพระบรมราชชนนีที่เป็นทางยกระดับลงมาก็วิ่งจนสุดทางฮะให้สังเกตซ้ายมือจะเห็นป้ายสารยาก็เกาะไปตามนั้นนะครับวิ่งผ่านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลก็เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าตลาดแล้วก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะให้เลี้ยวขวาเข้าไปที่กันตนาแล้วก็ฝากสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัวโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่สูงวัยอากาศอาจจะร้อนนะครับพวกยาที่ต้องใช้ประจำตัวหรือพวกยาที่จะใช้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลก็ควรที่จะพกติดตัวไปด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีหน่วยพยาบาลนะคะอยู่ดูแลทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงโรงทานด้วยนะคะต้องขอบคุณโรงทานตอนนี้ตั้งหมู่ว่ามากมายจริงๆที่จะคอยดูแลแล้วก็ต้อนรับทุกคนที่มาร่วมพิธีร่วมกันนะคะครั้ง4และ5เมษายนเจอกันให้ได้สำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั่นเองค่ะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะภาพรวมดวงชะตามีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่2เมษายน2558วันนี้วันโกนนะฮะจันทรคติขึ้น14ค่ำเดือน5ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานต้องเร่งสปีดหน่อยในเรื่องของความรวดเร็วนะครับวันนี้ช้าอดนะฮะคิดอะไรได้ให้รีบตัดสินใจแต่เงินทองเผื่อใจโดยเฉพาะคนที่มีดีลมีกำหนดที่จะรับชำระคืนอาจจะไม่ถึงคนที่มีลูกหนี้วันนี้อาจจะมีการขอผ่อนผันหรือว่าล่าช้าหัวใจเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจคนโสดเหมาะสำหรับการหาคนช่วยสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติเสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้ขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะการประมาณตนนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้สอบผ่านไม่มีปัญหาถึงติดขัดก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามความรักหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนขอให้เชื่อมั่นนะครับแข่งกับใครก็ไม่แพ้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายฉะนั้นถ้าคุณไม่มีความรู้โดยตรงก็ขอคำปรึกษาจากผู้รู้หาตัวช่วยนะครับส่วนเงินทองก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนอยากได้ส่วนต่างหรือผลกำไรอาจจะต้องลงทุนก่อนนะครับ
สุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนมีปัญหาขอให้อดทนนะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้นสีถูกชะโลกาสำหรับชาวราศีมีนค่ะหาคนช่วยเสริมให้มีคนอุปถัมภ์สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานจริงๆต้องบอกว่าไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ถ้าเป็นไฟบังคับหรือมีเหตุความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนต้องรู้จักล็อบบี้คนที่อยู่แวดล้อมหรือคนที่มีอำนาจก่อนนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่มีฟลุกไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักส่วนเรื่องของเงินทองและการลงทุนถ้าผิดพลาดอย่าเพิ่งท้ออยากให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามสีถูกชะโลคาสำหรับชาวราศีเมษค่ะวันนี้ต้องหาคนอุปถัมภ์เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะครับโดยเฉพาะงานที่ต้องประสานงานติดต่อการทำงานเป็นทีมหรือขอความร่วมมือจากคนรอบข้างแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านวันนี้ถ้าไม่จำเป็นนะครับอย่าเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครเสียเพื่อนเสียมิตรเปล่าๆในอนาคตความรักหัวใจวันนี้ขอให้เป็นช้างเท้าหลังสีถูกชะโลกาสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับของบาดใจไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานคงจะต้องใช้ศิลปะนะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาซื้อใจคนให้ได้นะครับอย่าใช้แต่อำนาจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบและวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีหัวใจเหมาะกับการหาของฝากของติดไม้ติดมือครับสีถูกชะโลกาสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานวันนี้ต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของความรักหัวใจกรกฎต้องบอกว่าไม่เด่นคนโสดเองวันนี้ถ้าคิดจะขยับเข้าหาใครก็ดูเหมือนจะเจอคนที่มีความพร้อมมากกว่าส่วนคนมีคู่วันนี้ต้องลืมนะครับอะไรที่ไม่ดีมองข้ามได้ผ่านไปนะครับแต่งานกับเงินสอบผ่านการลงทุนวันนี้ขอให้หมั่นสังเกตอาจจะได้เจอแนวทางที่ใช่ชะโลกับตัวเองส่วนในแง่ของงานวันนี้คิดอะไรได้ขอให้กล้าที่จะนำเสนอโดยเฉพาะสิ่งใหม่สีถูกชะโลกาสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะกระตือรือร้นให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะฮะเน้นคำว่าพัฒนาปรับปรุงสิ่งใหม่ๆพวกนี้ดีทั้งสิ้นสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์แต่จะเป็นในเรื่องของกล่องในเรื่องของการยอมรับในเรื่องของเกียรตินะในเรื่องของงานนะครับส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการขอคำปรึกษาจากคนที่มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆก่อนตัดสินใจในขั้นสุดท้ายความรักหัวใจอย่าคาดหวังครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้สีถูกชะโลกาสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือนะครับก็เป็นลักษณะของการขอความพึ่งพาอาศัยสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอาจจะต้องออกแรงหรือมิเช่นนั้นจรชีพจรลงเท้าเกณฑ์เดินทางฉะนั้นเตรียมความพร้อมวันนี้จะเป็นลักษณะเหนื่อยกายหน่อยส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัววันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ส่วนต่างหรือผลกำไรความรักหัวใจวันนี้โดยรวมยังเป็นปกติครับสีถูกชะโลกาสำหรับชาวราศีกันค่ะวิริยะอุตสาหะกับสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้งานอาจจะอึดอัดหน่อยอาจจะต้องรับภาระนะครับรับผิดชอบงานส่วนกลางนะครับหรือเป็นงานในหน้าที่ของคนอื่นหรืออาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาการลงทุนเองวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดต้องกระจายความเสี่ยงนะครับอย่าเทจนหมดหน้าตักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความรักหัวใจเน้นคนมีคู่วันนี้พยายามอยากก้าวก่ายกันแต่ละคนมีสิทธิไม่เหมือนกันครับสีถูกฉลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานบางอย่างคุณเลือกไม่ได้ครับคุณต้องอดทนสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความรักหัวใจเวลามีปัญหาวันนี้พูดให้น้อยๆนะครับให้อดทนอดกลั้นให้มากเดินหนีไปเลยก็ได้นะส่วนคนที่เพิ่งเริ่มก็อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปพูดง่ายๆอย่าหลงตัวเองเช่นเดียวกับเรื่องของงานวันนี้คำพูดนั้นสำคัญชะไหนแม้กระทั่งเรื่องเงินทองและการลงทุนก็ให้เผื่อใจโดยเฉพาะวันนี้กระเป๋ารั่วกับบุตรหลานบริวารครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะพูดให้น้อยนะครับอดทนอดกลั้นให้มากกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมออกแรงแล้วดีนะครับต้องสู้ต้องแข่งนะครับเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์จะเป็นทรงนั้นแต่เรื่องของหัวใจทายดีนะครับมีโอกาสจะได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกว่าหรือแม้คนที่เคยมีปัญหากันวันนี้อยากจะให้เริ่มต้นใหม่สุดท้ายในเรื่องของเงินทองและการลงทุนฝากนิดเดียวหาข้อมูลรอบด้านเยอะๆประกอบการตัดสินใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองฮะถึงจะดูแล้วดีก็อย่าเพิ่งรีบสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักนะคะสามารถส่ง SMS มาได้ค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่ไหนนะหรือว่าช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ